ะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคชะตาความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้านางไม่ใช่ยอพระกลิ่นจะไม่ใช่ได้ยังไงนางนี่แหละคือยอพระกลิ่นพราหมณ์น้อยไม่เคยเห็นหน้าเมียของข้าเจ้าจะรู้ได้ยังไงยอพระกลิ่นมีกลิ่นกายหอมแต่ข้าไม่มีข้าไม่เชื่อถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็จงดมมือนี้ดูไม่ใช่นางไม่ใช่ยอพระกลิ่นนางไม่มีกลิ่นกายหอมแต่นางหน้าตาเหมือนยอพระกลิ่นเมื่อไม่ใช่ยอพระกลิ่นก็จงปล่อยมือนางปล่อยข้าเถอะข้าจะรับรองพี่พราหมณ์น้อยเชิญพี่พราหมณ์น้อยพักเหนื่อยก่อนเถอะจ้าข้าจะหาน้ำมาให้แล้วก็จะหาผักหาหญ้ามาทำอาหารไว้ให้พี่พราหมณ์น้อยไอ้สิ่งแรกที่เลยพวกพี่นางมาเรือลำเดียวกันเลย
เราก็ลอยอยู่กลางทะเลแล้วอ่ะพระธิดาของอัวจะส่งรู้ไหมว่าไอ้เกาะกลางทะเลที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นพวกยักษ์แปลงร่างทั้งนั้นโอ้ยอย่ามาลืมไม่ต้องสนใจพระธิดาหรอกพระธิดามีทั้งแม่ทัพข้ออยู่ทั้งคงทั้งแม่ทัพข้อต้องถวายอารักขาพระธิดาแน่ๆแม่ทัพข้อไอ้ยาจักรีวาไอ้ยาอยู่นี่เองไอ้สีสัวตายซะเถอะไอ้ว่าไม่อยู่แล้วมีแล้วไอ้ยามันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยทำนี่คอยอ้วนด้วยสิเดี๋ยวยักษ์มันจะมาจับอ้วนไปตุ๋นยาดินโอ้ยอย่างอาม่านะสงสัยยักษ์มันคงต้องตุ๋นนั่งหน่อยนี่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 อาเซียซีเลยซีโซตาถ้าอ้วนรอดชีวิตไปได้อ้วนจะทูลฟ้องพระธิดาให้ตัดหัวเลยรีบไปเถอะม่ากลัวกลัวไปเหาะไปเหาะม่าตามซิปเปิลมาทำนี่เร็วเร็วเร็วดีกว่าเจ้านะกิริยามารยาทล้ำพิลาศโลสะพรังดังนางหงยามเยี่ยมเยือนโนดยิ้มริมอนงคิ้วขนงคมคำราวน้ำนินช่วยพองยองใหญ่ใสที่สุดเหมือนจะหยุดเดือนดับกับชมชินเปรียบทานน้ำในไพรเรื่อยไรรินองภูมินไม่รู้เท่าเขาแปลงมาThank you.
าจะหุงข้าวต้มผักเพื่อถวายที่พราหมณ์น้อยคืนนี้ข้าจะหาที่บรรทมให้พระองค์นอกกระท่อมในที่รับสายตาดีไหมเพคะนางหงโลกตะลึงหลงรักยอโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอผู้หญิงเฮ้ยหนีก่อนเถอะพระเจ้าอ่ะท่านมืนท่านรู้หรือว่าจะไปตามหาพระรถมณีพิชัยกับเจ้าพราหมณ์น้อยได้ที่ไหนน่ะจะไปยากตรงไหนวะก็ถามไปเรื่อยๆไงต้องมีสักคนสักแห่งนั่นแหละที่เห็นพราหมณ์น้อยบ้างเนาะใช่ไหมเออแล้วถ้าพบพระรถมณีพิชัยแต่เจ้าพราหมณ์น้อยไม่ยอมให้เสด็จกลับวังอโยธยาล่ะพราหมณ์น้อยนี่เป็นนักบวชยอมเข้าใจว่าเหตุที่คนหมู่มากต้องตายเพราะศึกปาตาลีเนี่ยมันเป็นบาปเอานะไว้ข้าพบพราหมณ์น้อยก่อนแล้วข้าจะพูดกับพราหมณ์น้อยเองว่าเกิดศึกปาตาลีเออแล้วพัทยายอพระกินล่ะจะยอมเสด็จกลับมากับเสด็จเชิญของพระมเหสีไหมยายมีเสลียงมาจากวังอโยธยาด้วยนู่นน่ะเสลียงมากันทำไมเออเสลียงอโยธยาจริงๆด้วยฮะฮะยายปลีกอุ้ยยายปลีกยายคุณเท้าปลีกหมอต้นยาเจ้าคะนี่จำข้าได้ไหมล่ะข้าคุณเท้ากาวินตำหนักพระมเหสีจันทรเทวียังไงล่ะอ๋อจำได้ข้าไม่เคยลืมเลยไม่ว่าข้าจะหลับตาหรือลืมตาข้าจำหน้าพวกสอพอได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งพระมเหสีข้าก็มายกเว้นนี่ยายปลีกอย่ามาสามข่าวนะนี่คุณเท้าผู้ใหญ่เชียวนะคุณเท้าผู้ใหญ่เหรออย่างนี้เหรอเขาเรียกว่าใหญ่คนที่ใหญ่อ่ะต้องใหญ่ด้วยเมตตาบารมีไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างนี้ฮะคนที่ใหญ่นี่เขาเรียกว่าใหญ่กรรมลาวายเออคุณเท้าเจ้าคะยายปิกคุณเท้ายายปิกคืออย่างนี้พระเมสีให้พวกข้านำเสลี่ยงมาเชิญพระชายายอมกินเข้าวังเพื่อไปอภิเษกกับพระอรสมณีพิชัยยายปลีกเรื่องทั้งหมดเป็นแค่เพียงเข้าใจผิดเอาเถอะนะข้ายกโทษให้ทุกคนเลยแต่ข้าไม่ยกโทษให้ไอ้อีที่ใส่ร้ายยอมกินว่ากินแมวเอาพวกเราตบตีมันทำไมเลยเอาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยตบตีอะไรนะ
สีจันทรเทวียังไม่สิ้นพระชนอีกเหรอเนี่ยใช่แม่พวกชาวบ้านกับยายปิกรุมตีขบวนเสลี่ยงที่พระมเหสีจันทรเทวีส่งมารับนางหยอพระกิ่นกลับเข้าไปในวังเรื่องหยอพระกิ่นกินแมวรู้ถึงพระเนตรและพระกันขององค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งให้นางหยอพระกิ่นกลับไปมีพิธีการอภิเษกอะไรนะอย่างนี้นางหยอพระกิ่นมันก็มีราชรถมาเกยอีกแล้วล่ะสิแล้วมันไปบวชเป็นพราหมณ์น้อยอยู่ที่ไหนนะนี่ไอ้ท่านข้าบอกแล้วไงว่าข้าเคยพบพราหมณ์น้อยตอนที่ข้าถูกงูกัดงูกัดใช่พราหมณ์น้อยคนนี้ข้าว่าข้าคุณตานะเสียดายข้ามันไม่ได้พ่อสงสัยไหมว่าพราหมณ์น้อยคนนั้นอะคือนางยอพระกิ่นหรือเปล่านี่เจ้าท่านแล้วเจ้าจำได้ไหมว่าพราหมณ์น้อยคนนั้นมันอยู่ที่ไหนเอ็งจะทำไมเราก็ต้องหามันให้เจอก่อนพวกพระมเหสีจันทรเทวีนะสิใช่แม่ข้าจะเกาะชายผ้าขาวของพราหมณ์น้อยเข้าวังอโยธยาอีกข้าขอบใจเจ้ามากนะกลิ่นจันทร์พี่ทำให้เจ้าต้องลำบากเป็นภาระปฏิบัติดูแลพี่จ๋าพี่บวชเป็นพราหมณ์น้องก็ดีใจแล้วละจ้ะได้เห็นผ้าสีขาวได้อิ่มบุญได้ปลื้มปิติซ้ำพี่ยังพาพระโอรสมณีพิชัยพระโอรสพระองค์ทรงเป็นทาสของข้าเพื่อถ่ายชีวิตของพระมารดาฉันเป็นลูกที่ประเสริฐนักข้าจะปฏิบัติพระโอรสเยี่ยงที่ปฏิบัติต่อพี่พราหมณ์น้อยพี่ชายของข้าลี่เจ้ายังไม่รับยอพระกิ่นกลับเข้ามาอีกเหรอก็ข้าสั่งให้เอาเสรียงไปรับนางอย่างสมเกียรติยังไงล่ะเสด็จแม่ไปคะถ้ายอพระกิ่นเข้าวังมาเข้าพิธีพิเศษแล้วหม่อมฉันจะเป็นอะไรล่ะพี่คะหม่อมฉันด้วยไหมคะหุบปากนี่เจ้ายังไม่รู้กันอีกเหรอว่าองค์เหนือหัวทรงกริ้วที่เหตุใส่ร้ายนางทำให้เกิดศึกปาตาลีน่ะว่ายังไงคุณเท้าหมื่นเชี่ยวเชิงทำไมถึงไม่รับยอพระกิ่นกลับมาที่อโยธยาพระแม่สีเพคะยังไม่ทันเดินถึงพระชายาอุ้ยเจอเข้ากับยายปริกคุณเท้ายายปริกหมอตำยาพระเจ้าค่ะแขนเรื่องที่เราเนี่ยใส่ร้ายพระชายาว่ากินแมวก็เลยอย่างที่เห็นพระเจ้าค่ะถูกชาวบ้านป่าลุมซะจนหนีเอาตัวแทบไปรอดพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็กลับไปใหม่จัดเสรียงให้ใหญ่โตแล้วรับยอพระกินกลับมาเข้าพิธีอภิเษกกินน้ำก่อนเถอะไปคะขอบใจจ้ะนางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงลงรักยอพระกลิ่นจันทร์ข้าถามเลยหน่อยสิเจ้ากับพราหมณ์น้อยเป็นพี่น้องกันแต่เมื่อไหร่ตั้งแ
ข้าก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วตอนกลางคืนเจ้าไปนอนที่ไหนข้านอนกับพี่ชายของข้าบนกระท่อมกับพราหมณ์กับพี่ชายของเจ้าเพคะในกระท่อมคับแคบเราต้องนอนเบียดกันถึงจะคุ้มหนาวพระองค์ประทับอยู่ข้างนอกคงจะหนาวคืนนี้ข้าจะมาก่อกองไฟให้นะเพคะไม่พระเจ้าค่ะกล้าหม่อมฉันจะไม่ย้อยพระธิดาสิ้นพระชนเป็นอันขาดเราต้องไปให้ถึงอยุธยาเราจะลอยคอไปถึงอยุธยาด้วยขอนไม้ทอดนี้หรอนั่นไงเพคะเสด็จแม่เขาตรงๆกับเจ้าหญิงเหมยฮวยเขาตรงๆเจ้าทำกับลูกของข้าเจ้าต้องตายนางยักษ์น้อยน้อยน้อยบ้องอาจมากนะทำกับพระพักของพระธิดาข้าพระประธานอภัยเบกะทำกับพระพักของพระธิดาข้าเสียพระสิริโฉมคอยดูข้าจะจับเจ้ากินทั้งหมดเลยดีไหมยายจัดการเลยสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมยอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชว์อาม่าอาม่ามาดูนี่สินั่นไงท่านแม่ทัพโคกำลังสู้กับยายโฮะไหนนั่นไงนะอาม่าไหนไหนไหนนั่นไงนั่นไงไอ้ยาทำแม่ทัพโคจริงๆด้วยเอาไงดีไปขอพ่อแม่เจ้าจัดการมันอยู่เฉยๆยักษ์ใหญ่เดี๋ยวช่วยไม่ดีมั้งไปขอย้ายมานี่แล้วจัดการมันเดี๋ยวเอาสิโอ้ตรงตรงจัดการมันข้าไม่รอดหรอกเร็ว
ามน้อยของข้าตื่นแล้วพรามน้อยเดี๋ยวข้าไปหาน้ำให้ท่านล้างหน้านะไม่ต้องข้าจะออกไปป่าเพื่อหารากไม้สมุนไพรอาจจะไม่กลับเพราะองค์ไม่ต้องเสด็จไปกับข้าอยู่รอข้าที่นี่รอเหรอใช่ประทับอยู่ที่นี่จนกว่าฟ้าจะสางแล้วข้าจะกลับมาพี่พรามน้อยไม่อยู่คืนนี้พระองค์จะมาประทับในกระท่อมไหมพี่คะข้าก็อยากจะรู้ว่าความซื่อสัตย์ยังมีอยู่ในเพศบุรุษหรือไม่ยังไงคะท่านพี่ยามสีปอกช่วยท่านแม่ทับโคด้วยยานะเสด็จแม่นะคะมันทำร้ายเสด็จแม่นะไม่ต้องห่วงพระเจ้าค่ะพระธิดาทั้งแม่ทับโคเอาตัวรอดไล่พระแม่เจ้าเพคะเราต้องฆ่ามันนะเพคะเสด็จแม่อยู่เฉยๆนะเพคะนัทการเอามีดมาดีสิฮึถือว่าทำไมเนี่ยกระดาษเสด็จแม่อยู่เฉยๆนะเพคะทำไมเพคะทำไมทับถอยก่อนเลยวะเจ้าค่ะความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าต้องสิแสนสงสารสุขทุกข์ยอมรับกินเลยจบข้าต้องซื่อสัตย์ต่อนางThank you.
จากยักษ์ข้าก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงอโยธยาหรือเปล่าเมื่อข้าไปถึงอโยธยาหน้าที่ของท่านก็คงหมดลงป่านนี้อโยธยาคงเตรียมการอภิเษกก้าวหม่อมฉันจะส่งพระธิดาแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ข้าก็คงมีชีวิตอยู่อย่างคนที่ต่างขนบธรรมเนียมกันถึงอโยธยาจะรุ่งเรืองแต่ข้าก็รู้ว่าข้าไม่มีวันที่จะมีความสุขทรงมีหน้าที่ต่อแผ่นดินเช่นเดียวกับก้าวหม่อมฉันต้องมีหน้าที่พักดีต่อแผ่นดินกรุงจีนด้วยชีวิตแล้วหัวใจของท่านล่ะท่านแม่ทัพท่านเคยถามหัวใจของท่านบ้างไหมว่ามันต้องการอะไรผู้กล้าต้องไม่เห็นแก่ตนเองชายชาติทหารต้องเห็นแก่แผ่นดินเกิดไม่มีสิ่งใดที่ข้าปรารถนาไปมากกว่าทำคุณให้บ้านเกิดเมืองนอนพระเจ้าค่ะงั้นก็เร็วรีบพาข้าไปถวายตัวแก่องค์มณีพิชัยเถอะข้าจะได้ทำคุณแก่กรุงจีนเช่นที่ท่านทำองค์หญิงกลิ่นของข้ามีเส้นผลอ่อนนุ่มราวกับไหมเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างจากนางเลยเจ้ารู้ไหมเจ้าทำให้ข้าคิดถึงนางนางอยู่แสนไกลแม้แต่พระองค์ก็ทรงไปไม่ถึงแล้วยายจะโหยหาถึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวละเพคะหม่อมฉันพร้อมที่จะถวายตัวเพื่อเป็นทาสของพระองค์ลืมยอพระกลิ่นเถอะนะเพคะในกระท่อมนี้มีเพียงเราสองคนจบในกระท่อมนี้มีเพียงเราสองคนไม่เจ้าไม่ใช่ยอพักกินเจ้าไม่ใช่เมียของข้าข้ารักยอพักกินข้ารักนางเป็นคนเดียวThank you.
ข้ารักยอมพระกลิ่นข้าจะไม่ทรยศกบฏรักต่อนางพรามน้อยข้าเห็นพระองค์เสด็จออกมาจากกระท่อมนั่นไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยจริงๆข้าไม่ทำอะไรผิดนะข้าจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อพระองค์ทรงเป็นบุรุษเพศส่วนกลิ่นจันทร์นางเป็นสตรีข้ากับนางไม่ได้มีอะไรกันนะไม่เชื่อพรามน้อยก็เรียกนางมาสอบความดูก็ได้ท่าทีของพระองค์ทรงมีพิรุธร้อนพระองค์จนปกปิดไม่ได้พรามน้อยท่านเชื่อข้าเถอะข้าไม่ล่วงเกินนางข้าไม่ทำผิดต่อนางจริงๆจะเอาข้าไปสาบทสาบานที่ไหนก็ได้ชายชอบกล่าวคำสาบานคือชายผู้เชื่อถือหาได้ไหมข้าทรงรู้แล้วใช่ไหมว่าคำกล่าวที่ไม่มีผู้เชื่อถือเจ็บปวดแค่ไหนคงไม่ต่างกับพระชายายอพกลิ่นเมื่อครั้งที่นางถูกกล่าวหาว่ากินแมวพรามน้อยจะรุ่งสางแล้วบรรทมเถอะพรุ่งนี้ท่าต้องตื่นมาเก็บผักเก็บหญ้าผ่าฟืนต้องออกแรงหนักเหมือนอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อนายสุขติขอทานบารมีอันเกิดจากกุศลที่ข้าบำเพ็ญภาวนาทรงส่งดวงวิญญาณของพวกเจ้าให้หลุดพ้นไปจากทุกขเวทนานี้ด้วยเถิดงั้นเดี๋ยวข้าจะพาองค์มณีพิชัยไปอภิเษกกับข้าที่เมืองยักษินีข้าจะอภิเษกกับใครไม่ได้ข้ามีเมียแล้วเมียมีเมียเจ้าต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีนางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินเ